งการพนันออนไลน์ยังคงเดือดไม่พักเลยนะคะหลังจากที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฏ์อดีตนักการเมืองยังเดินหน้าแฉแบบไม่พักเช่นเดียวกันค่ะมาเก๊า888ยังไม่ทันซานะคะตอนนี้มีคดีใหม่อีกแล้วค่ะหลังจากที่ทางด้านพันตำรวจโทวสวัตมุขระสกุลนะคะสารวัตรฝ่ายโยธาธิการกองโยธาธิการถูกออกจากราชการไว้ก่อนนะคะหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงนะคะจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะในเรื่องการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ทางราชการโดยไม่มีเหตุอันควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวเป็นเวลาเกินกว่า15วันโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันนะคะที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉค่ะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งมีความเกี่ยวพันกับเครือข่ายพนันออนไลน์ถึงขนาดที่บอกว่ามา9888เป็นเพียงไซเอสเท่านั้นค่ะแต่ว่าเครือข่ายพนันออนไลน์ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้เนี่ยนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นถึงขนาดไซส์แอลค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นก็คือสารวัตรสัวแห่งเป็นต่อกรุ๊ปนั่นเองค่ะสารวัตรสัวหรือพันตำรวจโทวสวัตมุขระสกุลปัจจุบันอายุ37ปีค่ะเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2529จบจากโรงเรียนเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมค่ะต่อมาได้โควต้านักรักบี้เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมโยธาในมหาวิทยาลัยชื่อดังได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจเมื่อวันที่1ธันวาคม2555ในตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายโยธาธิการ2ปี2559เป็นรองสารวัตรกลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยีบก.ปอท.ค่ะปี2560ได้เป็นสารวัตรฝ่ายอำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจนะคะปี2562เป็นสารวัตรฝ่ายโยธาธิการ2กองโยธาธิการจนกระทั่งเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2566นะคะก็ได้มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่มีการขาดราชการเกิน15วันโดยไม่มีเหตุอันควรนั่นเองค่ะซึ่งจากการเปิดโปงของคุณชูวิทย์เนี่ยนะคะก็ทำให้ทราบว่านายตำรวจคนนี้หรือสารวัตรสัวเนี่ยมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเครือข่ายพนันออนไลน์นะคะที่ชูวิทย์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นองค์กรอาชญากรอาชญากรรมอย่างเป็นระบบค่ะด้านธุรกิจของสารวัตรสัวนะคะมีการทำธุรกิจมากมายหลายอย่างออฟฟิศใหญ่ตั้งอยู่ย่านบางเขนค่ะมีบริษัทหลักชื่อเป็นต่อกรุ๊ปแต่แขนงเป็นบริษัทอื่นๆอีกมากมายนะคะทั้งบริษัทเกมบริษัทขนส่งอสังหาริมทรัพย์รวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับสถานบันเทิงค่ะช่วง3ปีก่อนหน้านี้นะคะในปี2563พันตำรวจโทวสวัตหรือสารวัตรสัวนะคะได้ไปเปิดธุรกิจที่กัมพูชาชื่อบริษัทไพรินารี่เดเวลลอปเปอร์ทำธุรกิจเกี่ยวกับห้องพักโรงแรมและอีกหนึ่งบริษัทคือสมาร์ทแม่โขงค่ะและในเดือนพฤศจิกายน2564นะคะสารวัตรสัวเนี่ยก็ได้เปิดตลาดขนาดใหญ่แถวฝั่งธนบุรีค่ะชื่อว่าตลาดชัยพฤกษ์นั่นเองค่ะล่าสุดค่ะสารวัตรสัวถูกกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะแจ้งความข้อหาเปิดมูลนิธิโดยไม่ได้จดทะเบียนค่ะ